วันนี้อยู่กับผมนะครับนายพลลื้อแหละวันนี้เราจะไปเปลี่ยนปั๊มคัดล่างกันนะก็คือมันตึมๆแล้วเดี๋ยวมันมาเป็นที่บ้านก็คือว่าถ้ามันรั่วก็คือมันเหยียบไม่ได้แล้วมันจะนิ่มๆแล้วอันนั้นก็คือว่าเกียร์มันเข้าไม่ได้ละแต่ถ้าคัดมันตึมก็ยังพอเหยียบได้อยู่วิธีดูยังไงก็คือว่าก้มไปดูแล้วว่าเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะแล้ววิธีหาไอ้ปั๊มคัดล่างมันจะอยู่ข้างซ้ายของรถก็คือมันจะอยู่ตรงเกียร์นั่นแหละนะไม่รู้ว่ามันมีข้างขวาหรือเปล่านะแต่ส่วนใหญ่เห็นมันมีอยู่ข้างซ้ายเนี่ยปั๊มคัดแม่งเห็นบอกว่าเนี่ยเนี่ยมันจะเยิ้มๆแฉะๆเงี้ยก็คือว่ามันรั่วมันตึมละแล้วนี่ฮะคือไอ้ปั๊มคัดบนเนี่ยมันจะอยู่ข้างๆหม้อลมเบรกนี่แหละเนี่ยไอ้ที่เราเห็นเนี่ยน้ำมันมันยุบลงไปเนี่ยน้ำมันก็ดำด้วยฮะเดี๋ยวถ่ายทิ้งให้แม่งให้หมดวิธีดูปั๊มคัดบนมันรั่วยังไงก็ต้องไปดูที่ไอ้ตรงที่เหยียบคัดนั่นแหละไปเดี๋ยวไปดูเนี่ยเราก็มาดูไอ้ที่เหยียบคัดเนี่ยแล้วเราก็ก้มเข้าไปดูเนี่ยเนี่ยวะเนี่ยเห็นไอ้กระบอกมันไหมเนี่ยเนี่ยแหละถ้ามันร่วมก็จะเยิ้มเยิ้มแฉะแต่อันนี้มันยังไม่มีแค่นั้นแหละวิธีดูไข่มันออกแน่นแน่นเหลือเกินแม่งติดท้อชั้นบาร์นี่แหละนะครับเราขันไอ้นี่ออกก่อนเออแป๊บตึกหมุนตามอีกเหนียวแน่นขันทีเราก็น็อตขาดงั้นนะฮะจับให้ดีครับไม่งั้นเดี๋ยวหัวน็อตเละจุ๊จุ๊จุ๊ติ๋งแม่ติ๋งแม่ค่อยเอามาแม่งทำไมมันเปลือกไม่ขันไอหัวน็อตมันออกได้ง่ายๆวะเนี่ยทำไมต้องมาเป็นอย่างนี้เนี่ย จัดมาเอาแบบกันดานกันดานเลยฮะเรียบร้อยออกมาแล้วนะฮะไปเอาอันใหม่มาใส่กันดีกว่าเราทำการเอาอันใหม่ใส่เข้าไปหัวแป๊บมันเสือกหมุนไม่ได้กูเว้ยแล้วจะเข้าให้ไหมเข้าแล้วระวังปิดเกลียวนะครับงั้นงอกเลยนะจ๊ะหนูทางนี้เข้าไปในหลุมที่มาดันคัดก่อนนะครับในแหวนหารู้ไม่เจอแล้วเนี่ยโอ้ยเข้าแล้วเล่นสักแป๊บหมุนเลยเฮ้ยมันเป็นเพราะว่าไอ้คอแป๊บกับไอ้หัวนั่นเนี่ยมันขัดกันไงมันเลยพาดึงกันความจริงมันจะไม่ดึงนะฮะ
งั้นงอกเลยอืมแน่นแล้วกว่าจะแน่นได้อืมแน่นแล้วไปเราไล่ลมกันดีกว่านะฮะเพราะน้ำมันเอ้ยอากาศนี่เพียบต้องไล่ลมนะหรือน้ำมันคั้นเนี่ยแหละก็คือน้ำมันเบงอ่ะแหละเติมเข้าไปกูจะเติมไงให้เห็นด้วยเนี่ยฮะเติมเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บพอก่อนนะครับแล้วเราทำการไปไล่ลมกันนะฮะแต่น้ำมันเบรกห้ามหมดนะจ๊ะไม่งั้นงานงอกนะหนูต้องมานั่งไล่ใหม่นะไปไล่ลมกันครับหลักการการไล่ลมต้องมีคนหนึ่งมานั่งย้ำครับเราก็จะพูดว่าย้ำย้ำย้ำแล้วก็เหยียบเหยียบเราก็ไปปล่อยนะฮะงานต้องใช้สองคนนะครับเดี๋ยวให้น้องผมช่วยทำสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือคายหัวนี้แล้วก็เติมน้ำมันแล้วก็ทิ้งไว้สักพักจนกว่าน้ำมันมันจะหยดอ่ะคือน้ำมันมันลงมาข้างล่างแล้วไงสิ่งที่เราต้องปล่อยลมเพราะว่า ลมมันอยู่ข้างล่างเนี้ยแล้วน้ำมันมันจะมาได้ไงในเมื่อลมมันอั้นไว้อยู่ดังนั้นเราต้องคายมันออกนะดังนั้นเรามาไล่กันเลยดีกว่าปีนหัวเราก็บอกให้ย้ำย้ำเงี้ยดิ๊ก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 เย็บระวังมันกะโกโก้คันนะครับพุ่งเลยอืมเต็มเต็มแขนย้ำเย็บย้ำเย็บยาฮูเมื่อไล่เสร็จแล้วเราก็เนี่ยลองเย็บปล่อยเย็บเหนื่อยยังเหนื่อยแล้วครับแปลว่าใช้ได้เสร็จพิธีนะครับเป็นอันเรียบร้อยดูด้วยมีรั่วไหมไม่มีโอเคเอาละฮะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยกับการเปลี่ยนปั๊มคัดล่างนะครับก็หรือผมอยากจะแนะนำเขาเลยผมอยากจะแนะนำว่าให้เปลี่ยนแม่งไปทั้งปั๊มเลยคือไม่ต้องไปนั่งเปลี่ยนลูกยางก็เพราะว่าอะไรก็เนี่ยที่ผมกระบอกล่าสุดเนี่ยก็คือว่ามันไปรั่วข้างทางไงแล้วไอ้ช่างมันก็เปลี่ยนแค่ลูกยางปุ๊บมันก็อยู่ได้ไม่ถึง 7,000 โหลก็คือว่ายังไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องเลยแม่งรั่วแล้วเนี่ยเนี่ยก็ตึมๆแล้วเนี่ยดังนั้นผมคิดว่ามันไม่คุ้มนะที่มานั่งเปลี่ยนลูกยางดังนั้นเปลี่ยนแม่งทั้งกระบอกไปเลยดีกว่านะเพื่อให้มันทนกว่านะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนอกจากว่าขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในผลหรือแหลกผมครับ